จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเกษตรกรที่นี่มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนดอกคำใต้ซึ่งนับวันจะขยายเติบโตมั่นคงขึ้นเรื่อยๆสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนดอกคำใต้ปัจจุบันมีสมาชิกในรูปกลุ่ม40กลุ่ม300คนและสมาชิกประเภทรายเดี่ยว306คนรวมสมาชิกโคขุนทั้งสิ้น600คนเลี้ยงวัวแม่พันธุ์จำนวน 4,000 ตัวและเลี้ยงโคขุนจำนวน500กว่าตัวครับแล้วก็ที่นี่นะครับทางคณะก่อตั้ง SE หรือว่า Social Enterprise หรือว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนะครับผู้ก่อตั้งนะวันนี้นำโดยท่านอาจารย์สุทธิกุลบุตรนะครับทางผู้ทรงพระวุฒิด้านเศรษฐกิจนะครับท่านวัฒนาเดียวสุรินทร์ผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทีมงานของนักวิชาการพลเมืองจังหวัดนะครับได้เดินทางมาที่นี่นะครับที่นี่ก็คือสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้นะครับเรามาที่นี่เพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระบวนการทำงานของสหกรณ์โคขุนแห่งนี้นะครับเพราะว่าณวันนี้นะฮะจังหวัดพะเยามีชื่อเสียงเรื่องโคขุนนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรทั้ง9อำเภอหลายพื้นที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงโคขุนนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นแหล่งการตลาดแล้วก็ส่งออกตลาดไปทั่วประเทศทีเดียวครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปชมการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับของคณะก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัดนะครับเราไปเยี่ยมจุดนี้จุดแรกนะฮะเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลเรียนรู้เพิ่มเติมในการบริหารจัดการสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ครับเช่นตรงนี้ครับจากนั้นก็ขยายเป็นกลุ่มตำบล4ตำบลแล้วเพิ่มมาเป็นขยายเป็นตอนหลังพัฒนาเป็นกลุ่มจังหวัดพะเยากลุ่มโคขุนจังหวัดพะเยาที่เป็นกลุ่มจังหวัดพะเยานี่เพราะว่าเฮาได้ไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ผลยังค้ำโดยเลี้ยงว่าเป็นกลุ่มทรงเพื่อเปิดเนาะแต่ราคาเนื้อโคขุนเนี่ยมันจะประเมินครับเนื้อวัวทั่วไปแต่ก่อนๆมาเนี่ยสภาพของตื้นเนื้อวัวเนี่ยมันจะขึ้น4ปีขึ้น5ปีลง5ปีจะเป็นวัฏจักรเลยแต่โคขุนนี่จะบักเคยลงตั้งแต่ผมเลี้ยงขุนมาแต่ปีประมาณ47 48เนาะบักเคยลงหรือที่กำลังพิจารณาวันเนี่ยมีประมาณ 13,000 ตัวตีแต่มันตก 24,000 ตีตลาดต้องการฉะนั้นก็กลายเป็นเนื้อที่นำเข้าจากออสเตรเลียพวกจากนิวซีแลนด์จากอเมริกาพวกเข้ามาทดแทนถามว่าเนื้อหมูนั่นมีคุณภาพดีก็ถ้าวัดเกรดล่ะจะบ่เต่าประเทศไทยของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จำกัดเกิดจากการรวมตัวของผู้เลี้ยงโคฝูงตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อปีพ.ศ.2545จำนวน18คนต่อมาได้ไปศึกษาดูงานจากกลุ่มผู้เลี้ยงจังหวัดยโสธรและสหกรณ์พลยังคำแล้วนำมาปรับวิธีการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบจำกัดพื้นที่พอมาปี2557ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้จัดสรรงบประมาณมาให้15ล้านบาทเพื่อตั้งเป็นโรงชำแหละเนื้อวัวขุนขึ้นที่บ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโคขุนดอกคำใต้ได้เกิดเป็นสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จำกัดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2557ครับวันนี้มาที่สหกรณ์นะครับโคขุนของดอกคำใต้นะครับเพื่อเราจะมาดูศักยภาพในการที่จะพัฒนานะครับว่าสินค้าปลายทางของโคขุนดอกคำใต้เนี่ยเราจะพัฒนาผ่านระบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาได้อย่างไรนะครับในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนที่พะเยานะครับซึ่งเราก็ไม่เห็นศักยภาพที่นี่นะครับว่าจริงๆแล้วโคขุนของพะเยาเนี่ยเรามีคุณภาพไม่แพ้ที่ใดนะครับแต่ว่ายังต้องมีการพัฒนาและการสนับสนุนในอีกหลายภาคส่วนตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำนะครับแล้วระดับปลายน้ำผมคิดว่าเป็นศักยภาพของจังหวัดพะเยาอีกสินค้าหนึ่งนะครับน่าประทับใจอย่างยิ่งครับตัวมีมาตรฐานควบคุมอย่างทุกกระบวนการนะครับผมยึดมุ่งนำสารสนเทศเพื่อชุมชนนะครับรายงานจากบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับ